พี่จึงมีฉายาเดอะเฮียนอันนี้ก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าในสมัยคารวาสหลวงพี่จัดรายการผีจริงๆหลวงพี่ทำเดอะช็อคร่วมกับป๋องมาก็จะ30ปีแล้วมั้งหลวงพี่เองก็ออกมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาช่วยหลวงพี่ภาสกร ติดตามท่านนั่นแหละนะเวลาท่านไปบรรยายธรรมก็มันก็ซึมซับเพราะหลวงพี่ภาสกรนั้นท่านจะเทศในเรื่อง30ภูมิแล้วเราชอบประกอบกับในช่วงนั้นทางสถานีวิทยุ 104.50 วัดไฟหินเนี่ยที่เชียงใหม่ท่านเพิ่งเปิดสถานีใหม่ๆก็ไม่รู้จะจัดรายการอะไรก็ลิงก์รายการชาวบ้านเข้ามาหลวงพี่ก็เลยขอนำเสนอตัวเอง นั่นน่ะบอกพระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิชวัตรก็ขอทำรายการแล้วกันอาจารย์ก็เลยถามว่าจะทำรายการอะไร อ๋อผมทำรายการผีๆดีกว่าอาจารย์นะท่านก็บอกโอ้ยมันจะไหวเหรอรายการธรรมะกับผีเอ้าพระกับผีของคู่กันอาจารย์ท่านก็เลยให้เลือกเวลาหลวงพี่ก็เลือกเวลาเที่ยงคืน3นั่นแหละ ตั้งแต่นั้นก็ชื่อรายการผูกผูกโผล่มาหลอนแล้วจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุยกับป๋องบอกชื่อมันยาวไปเอาเปลี่ยนดีกว่ามึงเอาเป็นเดอะเฮียนได้ก็ตั้งแต่นั้นมันก็ใช้เป็นเดอะเฮียนนั่นน่ะก็เราทำตรงนี้มาตลอด16ปี ที่เชียงใหม่เนี่ยกลับมาณตรงนี้ก่อนไอ้การที่หลวงพี่จัดรายการตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสามเนี่ยมันก็เลยทำให้ร่างกายมันฮีทหลวงพี่ไม่มีทีมงานไงเพราะฉะนั้นพอมันฮีทเนี่ยจัดเสร็จตีสามกว่าจะนอนตีห้าตื่นแปดโมงนั่นแหละบางทีก็ตื่นเจ็ดโมงครึ่งตลอดระยะเวลา5ปีทำให้หลวงพี่เนี่ยมันเกิดสปาร์คแล้วมันน็อกหมอบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันก็เรียกว่าตายอ่ะ ตายไปชั่วขณะแล้วมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาโดยมีหลวงพี่ภาสกรเนี่ยท่านมาทันเวลามั้งท่านก็มาจับมือหลวงพี่ท่านก็บอกอยู่นิ่งๆตอนนั้นฟื้นมาแล้วนะแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้ประมาณสัก 2-3 นาทีนะกำลังมันก็กลับขึ้นมาแล้วตั้งแต่นั้นมาหลวงพี่ก็จัดรายการผีเนี่ยเชิงธรรมะเพราะว่าเราไปรับรู้บางสิ่งบางอย่างหลวงพี่ไม่เคยเชื่อนะเรื่องผีเราอยู่วงการบันเทิงจะไปเชื่อทำไมเราเกเรไปเรื่อยนั่นแหละก็คือที่มาที่ไปแต่คราวนี้พอมันมาเจอแบบเนี้ยขึ้นมาเจอของจริงในสิ่งที่เราคิดว่ามันโม้เพราะหลวงพี่เป็นคนจิตแข็งลายมือขาดเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นคนที่หนักแน่นอยู่แล้วหลวงพี่ไม่ค่อยกลัวเรื่องราวตรงนี้อะไรมากมายเพราะนั้นเวลาออกไปรายงานในที่ช็อคเนี่ยไปบรรยายเนี่ยป๋องจะชอบให้หลวงพี่ไปเพราะได้ฟิลแต่ข้อเสียคือหลวงพี่ไม่กลัวผีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องวิญญาณกับหลวงพี่เฉยๆ จนกระทั่งมาประสบด้วยตัวเองคือคนอย่างหลวงพี่อ่ะก็คือคนอย่างที่พวกโยมเป็นก็คือเอ้ยกูไม่เชื่อหรอกใช่ต้องให้โดนเองหลวงพี่ไม่เคยเชื่อมาก่อนไงพอโดนเองแล้วถึงได้อึก